们那天的限量。在干的有大当老汉干的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 干
สรีระสังขารของเฮาเจ้าข้าทุกตัวนาเหมือนกันหมดความอ่อนเตี้ยของมาพาโคตรเกิดขึ้นใจเฮามันอดชื่นเปเปล่าอึดทอดยามเป็นหนุ่มเป็นสาวแอมอยู่ที่ลีเพื่อเพิ่มงานที่เฮาเฮาเดี๋ยวนี้นาใจหายหูสึกเสียดายสังขารวัยหนุ่มที่เอ่ยหลงเลิ่งลุ่มสนุกสนานใครปิดคืนไปงามเหมือนเก่าก็พอได้แล้วเล่าดั่งใจมาได้แต่เสียดายเท่านั้นเพราะว่าสังขารเรานั้นมันบ่คืนหลังมีแต่เปลี่ยนแปลผ่านไปสู่ความแก่และสิ่งที่แน่คือความตายที่เฮาต่างหลายจะไปทุกจอดว่ามีภัยรอดจากมัจจุราชาเหมือนดับตั้นครูบาผดุงของเฮาในเล่าเต็มว่าตั้นเป็นครูบาแก่เฒ่าวัดสาการอายุยืนนานแล้วเก่า13ปีห่วงเฒ่าก็ยังต้องตายไปนานเป็นตัวอย่างแก่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายบอกว่าเป็นพระมุนีนายหรือกษัตราก็ยังต้องคว่ำหน้าจากลาไปพระพุทธาสั่งสอนไว้ว่าหือดักอย่าได้พระมาตรักษาเมื่อได้สร้างบุญกุศลความดีไปเติบนานจะเป็นป่าไทยยังคือเข้าห่อเป็นสะเปียงต่อตามไปในหนทางอันยาวไกลตั้งในโลกนี้และโลกหน้าก่อนที่เฮาเจ้าข้าจะทำบุญทักษิณาอุทิศไปเพิ่มตั้งภูบาผาดุงตั้งของเราเจ้าข้าก็ขอโอกาสเวลาไขประวัติเราเรื่องราวเก่าความเป็นแม่ของตั้นคูบาสักเล็กสักน้อยไว้เป็นสุนทรักทอยกล่าวสะดุดีว่าเมื่อปี2473เวลางามวันพฤหัสบดีที่3เมษายนมีเด็กน้อยเป็นปอดชายหนึ่งคนได้มาเกิดบนโลกโลกามาเป็นพุทธาของพ่อคุณและแม่น้อยพ่อแม่ได้ตั้งชื่อเฮเรียบร้อยว่าเด็กชายพดุงรัตนะบอกไว้ว่าเป็นนามสกุลมีพี่น้องห่วงบุญมาเกิดในสกุลอันล้ำเลิศอยู่4คนนายวินรัตนะเป็นคนเก่าบัดนี้เล่าก็มาตายจากไปเหียดจอยคนทวนสองชื่อว่านางพวงซอยพัฒนาวงบาทนี้ก็มาปงเทียนจากมรณะคนทวนสามก็คือครูบาผดุงของเฮาเจ้าข้าหลวงปู่ท่านพระภูอุปธรรมศาสนคุณและคนที่เกิดมาปลายลูนเป็นน้องลาคือพระบุญเป็นกิตติพโลนันนะก็ซ้ำมามรณาไปก่อนอายนี่และความตายเฮาบ่ฮู้ใดว่าไผจะไปก่อนไผเอาบุญที่ทำไว้กตาธิการเมื่อปางก่อนเป็นทลาส่วนเด็กชายพระลุงนั้นนาเมื่อเติบใหญ่พ่อแม่ก็ใครคือมีการศึกษาก็เลยนำไปฝากครูบาวัดป่าแทงเปอันเป็นบ้านเกิดแหล่งมาตุภูมิเด็กชายพระลุงได้ช่วยเนี่ยการเป็นขยงในวัดในวาปฏิบัติครูบาอาจารย์ห้ามเย็นสวดโยโกฮองต้องทำขอพันประชาชนพอข้องแคล่วแล้วตาที่ได้เวลาขอพันประชาเป็นสามวันเวลาเมื่อวันที่3ธันวา
2490พุทธศักราชว่าไว้โดยใดมีปนตะยิใดมีมันตนาเจ้าอธิการหมวกนั้นนามาสุภาโรเจ้าอาวาสวัดเชียงมันมาเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาณวัดป่าแท่นแห่งองค์มีพี่น้องระบักตาโลกโอทนาหลวงลายปวดเป็นเองแล้วก็ได้ศึกษาอัคคระพันธ์แห่งอุบาอาจารย์จนสามารถในการอ่านและเขียนเพียงการเต้ตามเมืองล้านนาและการสวดมนต์เก็บตำนาน12ตำนานนั้นนาสามารถเองผดุงห้ามเย็นใดเป็นอย่างดีเพียงอยู่3-4ปีก็ได้เวลาอุปสัมปทาเปคาเมื่อวันที่9มิถุนายน2494พระเจ้าคณะจังหวัด2494ณพระท่าสีมาวัดป่าแพ่งติดโดยมีพระอภัยสาธาธาสมบูรณ์จันทาวังโสเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสพระเจตวันเป็นพระผู้บัญชาพระอาเอกาจินทาเจ้าอาวาสพระเชียงมันเป็นพระกรรมวาจาญาณพระอาณิกาบุญมีเจ้าอาวาสพระลอยพ่อเป็นพระอนุชาวันแห่งญาณไก่กายาเรียกผ่านวัดอันพระโกท่านก็ได้เติบโตในพระพุทธศาสนาร่ำเรียนศึกษาพระธรรมและพระวินัยจนสอบได้งานธรรมเอกจนแต่การปฏิบัติครูบาอาจารย์อย่างดีมาโดยตลอดจนมาลุล่อง2543จักรราชาท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งต้นเก่าได้มาถึงแก่มรณภาพไปนั้นเราข้าหน้าสงฆ์นครทิ้งเชียงใหม่จิตใจแต่งตั้งพระมาดุงนันทโกเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งและตั้งตั้งคือเป็นพระอาโนจรตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงและเป็นธรรมการสอบบาลีท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีบอกเคยขาดทั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชก็บอกเคยทอดทิ้งหน้าที่ของตู้หลวงนำศรัทธาตั้งพวงถือศีลกินตามบริหารกิจการภายในวัดวาสร้างเสนาสนะคือวัดวางงดงามการปลูกรุ่งเรืองไปบ่อนน้อยใจสร้างกุฏินั้นพระกาโนจรจะขอฉันและขอทำตั้งศาลาสามวันนี้พาท่านมาชมการเตรียมลงทานไม่เลี้ยงอย่างไม่วันนี้จะเลี้ยงอย่างไหนชมก่อนชมก่อนชมก่อนชาวกล้วยเนาะหวานชาวกล้วยรวมมิตรจะเลี้ยงวันนี้ยังไม่ได้ป้ายอย่างชื่ออย่างหรอลูกหลานพ่อนาสมบูรณ์นะคะอ๋อลูกหลานพ่อนาสมบูรณ์ให้แต่คืนท่านเขียนได้ยังไงเกี่ยนี่เป็นเขียนได้เขียนไหมฮะจะเลี้ยงเมื่อตอนนู้นยังเมื่อตอนจะถึงมะเร็งเดินท่านให้เดินหลังรถท่านไหนให้ป้ายท่านไหนเดินอายุตบอะไรต้องเอาน้ำไปแลกอาหารเคยเห็นอ๋อเยี่ยมอันนี้พามาดูโรงทานอายมก็มามีกุศลจิตมาตั้งโรงทานอันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็มีคณะโรงทานของ
คุณแม่ที่พาการจะนั่งเกียรติผมในครอบครัวข้าวกล่องแล้วก็จะมีคุณครูคนสวยมาช่วยแจกคณะครูโรงเรียนมาช่วยแจกด้วยโรงทานของคุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนี่ก็ไปดูในส่วนของเมื่อกี้เราได้ชมในส่วนของญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในพิธีแต่ตรงนี้เป็นศูนย์อาหารก็จะแออัดแน่นไปด้วยญาติโยมที่มาในงานแล้วก็มาขอรับแจกโรงทานด้วยก็มาเป็นจำนวนมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรงทานบางส่วนก็แจกไปเรื่อยๆเนาะแจกไปเรื่อยอันนี้โรงทานวัดเจ็ดลินกาอ้าวคุณวัชรีคุณอานุวัฒน์ชัยเดชพร้อมญาติธรรมสาธุอนุโมทนาบุญนะใจเย็นๆค่อยแจกไปนะคนร่วมทำบุญข้างในยังไม่ได้ออกมาเลยคนยอมที่ยอมที่ร่วมทำบุญอยู่ข้างในพิธียังไม่ได้ออกมาถ้ายอมออกมาก็ไม่ได้กินละใจเย็นๆค่อยเลี้ยงไปเนอะนี่ลงทานเอาก็เจียวไปนั่นรู้สึกว่าข้างในวัดผู้คนจะเยอะมากเนาะก็นั่งกินกันด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยลงทานก็แจกไปกินให้เต็มที่เนอะวันนี้วัดเลี้ยงกินให้เต็มที่ย่อมกินแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บถุงใส่ถุงขยะให้เรียบร้อยนะกินก็ช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยแล้วท่านไม่ลงชื่อให้ผมลงชิมใช่ไหมลงมาแล้วยังไม่ได้เขียนใส่กระดานเพราะว่ามาที่หลังเราลงคิดไม่ทันเราไปถามเป็นนักประกันนักก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ไล่ดูทีแบบนี้เลยเจ๊เลี้ยงหุ้นนี้ไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ขึ้นต้องต้องไงจะเลี้ยงลงทางไงครับเลี้ยงวันไหนพุกวันพุกจองที่นี่ละเดี๋ยวจะจัดให้นะมาให้เด็กเขียนลงกระดาษไหมใจเย็นลงทานเมื่อไหร่นี่ลงทานมันเมื่อใดวัดขวงสิงห์ครับขวงสิงห์มีขอเจ้าวัดขวงสิงห์ชื่อว่าวัดขวงสิงห์อะไรใช่ก่อนชุมชนขวงสิงห์ชุมชนขวงสิงห์ยังน่าจะยังไม่ได้เขียนนะสรับอาทิตย์นะครับยังเดี๋ยวขอหลวงพี่ขอเขียนให้เขียนแล้วก็ไปติดเลยอันนี้ของเก่าแล้วยังใครเขียนสวยงามห้องใครเขียนเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงหน่อยจะติดวันนี้เลยกันแป๊บนึงใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบใจเย็นไม่ต้องรีบเดี๋ยวตัวเจ้ามาได้ก่อนหอมนี่ไหนครับ
จะเอาสองเส้นของเปิ้ลมันมดละต่อไปอาเย็นเทียนตรงไหนให้พระเจ้าช่วยบ้างบอกมาไว ก็เป็นบรรยากาศของการตั้งโรงทานนะเรามาดูบรรยากาศกันโยมก็มาติดต่อการเลี้ยงน้ำส้มน้ำหวานเดี๋ยวนี้ก็มาส่วนหนึ่งก็มากินกันในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็มาร่วมทำบุญกันในนะครับโรงทานมันเต็มไหมครับยังไม่เต็มจะเลี้ยงอะไรผมว่าพรุ่งนี้ก็จะไปลูกชิ้นทอดก็จะเหมาลูกชิ้นทางขับมาได้สิเดี๋ยวถ้าเป็นลูกชิ้นถ้าเป็นรถนะใช่ไหมเราอาจจะจัดที่ไว้ให้บอกชื่อมาวันนี้ทำงานทุกอย่างนะนอกจากนี้ก็จะมาเห็นการทำงานจริงๆว่าเราได้โอเคชื่อโรงทานพริกแกงลุงศักดิ์พริกแกงเนาะพริกแกงลุงศักดิ์พริกแกงลุงศักดิ์ลุงศักดิ์เป็นลูกชิ้นทอดกับหมูน้ำเป็นน้ำลุงกล่องลูกชิ้นทอดเนาะก็ต้องมาสักประมาณกี่โมงครับเขาไปสิบโมงก็ได้9โมง10โมงมาแล้วจะเลี้ยงกี่โมงตอนค่ำจะมาเลี้ยงกี่โมงอาจารย์ได้เลี้ยงกี่โมง10-4 โมง5 โมงเลี้ยงได้ตลอดวันแล้วพวกนี้มีคนมีตลอดวันไปโมงไป2ได้ไหมเนาะไปเนาะไปเย็นกี่ทุ่มก็ถึงทุ่มก็ได้โอเคชิ้นทอดเดี๋ยวจะเอารถมาหน่อยมีรถหน่อยรถโอเคเอาลงทานมาลงนี่สามเดือนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้มาชดเชยที่มันก่อนจะเลี้ยงวันนี้เลยก่อนกี่โมงประเดี๋ยวนี้เลยมาชดเอาทำชดไม่มีปัญหาชื่อลงทานไหนชื่อพ่อหยางชื่ออะไรชื่อมาวันนี้ก็นอกจากเราจะมาชมกัน
โยมมารับโรงทานแล้วก็มีโรงทานเต็มวัดนะก็โยมก็บางส่วนก็มารอกินข้าวแต่โยมส่วนที่ทำบุญก็จะแยกไปอีกที่มณฑลพิธีของเราหลวงปู่ใช่ไหมตรงนู้นเลยเดินตรงไปเลยนะที่โรงเรียนเลยใช่ใช่ที่โรงเรียนเลยทำบุญที่โรงเรียนเลยนะได้ไอ้นุ่งขอซื้อเก็บให้หน่อยเก็บเลยเก็บเลยอะไรเดี๋ยวเอาวางตัวนี้ก็ได้ข้างล่างเลยนะใช่ไหมมาลุกวางตัวนี้นั่นนี่ก็เป็นบรรยากาศตั้งโรงทานญาติโยมมามานี่ครับขอมานี่เลยอ่ะครับจะให้ลงตั้งแต่ครับนี่ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลงตรงนี้ได้เลยตรงไหนว่างบ้างมาตอนนี้เลยเจ๊ก่อนครับนี่ครับแล้วนี่กะกับข้าวกับข้าวคาดาซ้ำให้กิ่งมาได้มั้งก่อนเอาน้องไปนะลงตรงนู้นมาอันนี้ติดนี่เลยติดนี่ก่อนติดพับนี่เลยนี่พับนี่เลยเดี๋ยวหาสกอตเทปให้ก่อนเดี๋ยวเอาโต๊ะย้ายไปตรงนู้นเดี๋ยวหาสกอตเทปให้ก่อนเอาเทปออกมาไหมก่อนเอาลงด้วยกันนี่ป่ะตรงนี้เอาป้ายออกมาไว้ตรงเอาป้ายทับซ้อนทับกันให้มารวมกันนี่ก็ได้เอาป้ายทับซ้อนกันเลยไม่ต้องรวมแล้วก็พับเลยพับครึ่งทั้งหมดเลยไปไว้ตรงหน้ากุฏินั่นเลยแล้วก็ยกตัวนี้ป่ะยกช่วยกันป่ะอันนี้อ้าวขึ้นป้ายตรงนี้เลยนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบคนมีตลอดวันนะเอารถมาอีกตรงนี้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบแจกอะไรเยอะเนอะถ้ารีบแจกเท่าไหร่มันก็ไม่พอเข้าใจไหมคนที่จะมาข้างในเขาก็ยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวหมดไม่หมดทางขึ้นได้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโรงทานซึ่งก็เป็นไปตามปกติเนาะความวุ่นวายแล้วก็ความมากับผู้คนที่มากันเป็นจำนวนมากโยมก็มาแจกโรงทานด้วยมารับโรงทานด้วยกินด้วยกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร่วมบุญเพื่อจะน้อมนำบุญน้อมถวายหลวงปู่ของเราสู่แดนนิพพานขอความร่วมมือและขอความร่วมมือร่วมกันเกิดความเรียบร้อยเกิดทำอย่างนี้สาธุหาก่อนฮะป้าแก้วขนมหวานเขียนไว้ตรงไหนป้าแก้วขนมหวานนี่กำลังมาจะจัดวันนี้กันพวกวันนี้นะกันมาไหมให้เขียนไปให้เดี๋ยวก่อนเนอะพี่ซ่อได้กินมันเย็นในห้องผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนอะยกไปได้วันนี้มานี่ก็ได้นะคะ
หนไหนที่ไอ้ที่ปนแจกไส้อั่วนี่ก็ได้เอาไส้อั่วหมดแล้วมันก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะว่ามันมีคนมาแจกแล้วเขาก็ตรงนี้ตรงนี้อาคารสุขาที่มาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เลี้ยงต่อตรงนี้เลยเชิญได้เลยครับเอาป้ายเอาป้ายเอาป้ายไหมเดี๋ยวป้ายให้น้องป้ายเกี่ยวขนมหวานน้องเดี๋ยวเขียนให้แป๊บเดียวมาป้ายอยู่ทางด้านโน้นนะครับคนยอมขึ้นติดไม่ได้เลยตรงนี้มันติดเลยใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไหนตลอดทั้งวันอันนี้เอาตัวนี้ขึ้นเอาตัวนี้ขึ้นใจเย็นมาเอาไปติดนั้นให้หน่อยจะเลยเอาขอทางหน่อย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 เอาเอาป้านี่ลงแล้วก็ขึ้นแทนเลยนะอันนี้ญาติโยมสาธุชนมาร่วมบุญกันนี่อิ่มบุญวันดีเนาะใจเย็นๆเห็นไหมรีบขายมันก็หมดไวแล้วไม่มีอะไรทำแล้วเห็นไหมนี่การนี่มีประสบการณ์ละเจ้านี้ไม่ต้องรีบว่าตรงนี้ตอนนี้วันที่ซุ้มของเทศบาลของชุมชนบวกสิครับสาธุเรียบร้อยแล้วเนาะสาธุนี่สมาคมพี่น้องชาวอินเดียทุกคนนำโดยพ่อคนเลวัตและก็ด้วยกันไปมาร่วมเลี้ยงโรงทานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะให้นั่นนี่เอาสาธุเดี๋ยวให้เห็นหน้าก่อนให้เห็นหน้าก่อนกล้องใกล้ๆเห็นหน้านี่เห็นหน้าแน่นี่เป็นอาหารจาปาตีใช่ไหมแกงดานแกงอะไรแกงดานฮะแกงโชเล่หน่อยเดี๋ยวขอให้ชมชมชมกันนี่ชมมาชิมสักอันหนึ่งสิมีไหมมาถวายพระก่อนนี่ก็คือนี่คือโรตีแล้วก็กินกับโชเล่เนี่ยข้าวเดี๋ยวนิดนึงอันนี้โชเล่อันนี้อาหารโชเล่อันนี้โชเล่แล้วก็อันนี้ปูรีค่ะอันนี้ปูรีเป็นแป้งอ่อนๆเนาะแป้งอ่อนเป็นข้าวสาลีบ้านเราหรือว่าข้าวสาลีอินเดียเลยอันนี้เป็นแป้งอะไรนะแป้งอะไรแป้งอินเดียจริงๆนะอินเดียจะนุ่มเนาะถ้าเป็นแป้งของเมืองไทยจะแข็งถ้านำเข้าจากอินเดียจะนุ่มแล้วก็หอมเดี๋ยวชุมชนอยู่ไหนที่ชุมชนส่งสิเขาไปนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปตัวหาเนอะแป๊บนึง
อันนี้เป็นแกงโชเล กับใส่สมุนไพรอินเดียเป็นแบบเป็นอาหารย่อยมีโปรตีนสูงครับโปรตีนสูงท่านใดมีขาดโปรตีนต้องกินแกงเนื้อแกงโชเล่เนี่ยจ้าชุมชนมาแล้วถวายก่อนนะครับสักครู่เดียวครับพวกเราตั้งใจครับก่อนเนอะถวายการอันนี้ในนามของชุมชนกวงเถิงรวมกวงเถิงเทศบาลนครเชียงใหม่คณะสอทแล้วก็มีท่านประธานชุมชนศรีลานาช่างภาพบันทึกภาพด้วยนี่นี่เป็นชุมชนความสิงนะถวายกับข้าวสาธุเปิดให้เห็นของข้างในนี่เอาเป็นกระเพาะปลาสาธุมีน้ำดื่มของท่านนายกอันนั้นดื่มด้วยคณะสัทธาญาณสาธุชนให้เห็นหน้าก่อนนะสาธุมารับประเคนถวายสาธุประเคนเลยรับพรนะพาธนาเอวังหุตุบันิโอบาสิโคอุบาสิกาชุมชนควงสิงพร้อมกับด้วยสมาชิกแขวงนครพิงนอสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ชุมชนควงสิงญาติพี่น้องกัลยาณมิตรทุกคนได้ร่วมกันเลี้ยงลงทานกระเพาะปลาในครั้งนี้ก็ขอให้กุศลผลทานบารมีธรรมของหลวงปู่ด้วยของคุณโยมด้วยได้มาคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยได้อยู่สุขกายสบายใจตลอดกาลทุกเมื่อด้วยเทอญสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภาโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตารโยสุขิติขายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาพระเจ้ายโนจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุไปท่านพระอาจารย์พระมหาเตชะทีดีนะครับที่เป็นเจ้าวาดวัดบางนาเมื่อมาแล้วท่านเจ้าไปครับมาแล้วครับมาขอพรต่างเจริญพรโอ้แม่เจ้าใจเย็นเย็นปรารถนาเอวังหตุดีและอาจารย์ในวันนี้จะมุลสัทธาอุบาสกอุบาสิกาคุณโยมธาราพรวิทยาวราวัตรร่วมกับร้านชาเนี่ยชานมข้าวได้มาตั้งโรงทานข้าวกะเพราไข่ดาวผู้ร่วมกับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันจัดมาเลี้ยงโรงทานในวันนี้ก็ขอให้กุศลผลทานได้คุ้มครองรักษาให้อยู่สุขกายสบายใจหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายได้อยู่สุขกายสบายใจตลอดกาลทุกเมื่อด้วยเทอญสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภโรโควินัสตุมาเตภาวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒังปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรังค่อยๆแจกไปนะถ้าเขายื้อแย่งกันไม่ต้องแจกเนาะให้เป็นระเบียบร้อยฝึกคนด้วยกินยังไงเยอะแยะอาบสาธุมาไปรอแล้วครับเดี๋ยวกันจำหนูไหมนายโยไปลุยอ
กินแล้วช่วยกันเก็บโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยโอ้ขยะเต็มแล้วขยะล้นเปลี่ยนถุงขยะใหม่เนี่ยหาถุงขยะใหม่มาใส่ใครกินเนี่ยราดนะช่วยกันเก็บด้วยนะช่วยกันเก็บด้วยถุงขยะไม่มีแล้วถุงขยะโยมพี่เดี๋ยวมาเพะไปเอาถุงขยะมามัดใหม่ป่ะไปพอที่สำนักงานท่านเจอกันถุงขยะมามัดล้นละเดี๋ยวจะตกเฮียเบิ้งเฮียเบื่อละนี่ไงถุงขยะเตะไปเลยนี่ถุงขยะเอาเอาไปมัดเอาไปช่วยกันมัดขยะนี่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 เอาถุงขยะช่วยกันเตะเอาไปเอาไปช่วยกันดึงออกก่อนแกะเอาไปเท่าที่จำเป็นนี่ก็พอก่อนนี่มาเอาสังขอไปช่วยกันมัดขยะถ้ามันล้นก่อนใจเขาช่วยกันเดี๋ยวจะเที่ยวให้เที่ยวว่าขอถุงขยะช่วยกันมัดเนอะขอคณะสถาเราช่วยขยะฮะเอาเป็นหลายๆถุงไปมัดๆใหม่เลยไปช่วยกันมัดป้าไปช่วยกันใส่ขอช่วยกันเคลียร์เรื่องขยะด้วยขอช่วยเคลียร์เรื่องขยะด้วยทุกคนช่วยเรื่องขยะขยะล้นแล้วก็แจกขยะด้วยเดี๋ยวมาแจกเลยหนุ่มๆทั้งหลายร่วมขบวนด้วยการเก็บเคลียร์ถุงขยะด้วยช่วยกันมัดช่วยกันเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยเต็มหมดแล้วช่วยกันป้าวันนี้ได้กินข้าวด้วยได้บุญด้วยช่วยกันเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยถ้ามันร้อนก็หยิบออกมาวันนี้เราเอาบุญด้วยกันช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงให้เรียบร้อยช่วยกันเคลียร์ขยะด้วยตรงนู้นเนอะตรงหน้าบุญแหมไปเลยเดี๋ยวช่วยไล่เคลียร์ขยะด้วยเนอะช่วยกันคนเล็กคนน้อยกินนี่บ่อยเดี๋ยวพ่อถุงขยะมาไว้สักอันก็ได้เนอะฮะหัวจักรังไปแล้วหัวจักรแล้วเนี่ยหัวมาก็ได้เอาไปเคลียร์ขยะเขาขยะล้นอะไรทั้งเรื่องที่ไหนเจ้านี่ในวัดเต็มหมดเลยกะไม่ถึงขยะถึงขยะกินอย่างเดียวอ่ะกินแล้วกว้างตุลุงเคลียร์ถุงขยะเที่ยวขยะตรงไหนวุ้นให้เรียบร้อยไปดูที่ใช้เขาใส่วุ้นอ่ะเราติดไปซับรวมรอบหนึ่งขยะล้นเบอะล้นเบอร์ฮันนี่คือทางในวัดในพิธีก็เริ่มเลยนี้ญาติโยมก็ทยอยมารับลงทานรับบริจาค กันของคุณแม่นิพาเอาไลฟ์สดอยู่จับเลยไปต่อ
ม่แสงเลี้ยงถูกไหมยังเอาถูกวันจะถูกจะไปขึ้นเท่าวันนี้ยังบ่ขึ้นเด้อตั้งใจแกเสร็จตั้งใจอ๋อตั้งใจนี่ยังบ่ฮู้เตี้ยนะเอามันพูดกับไม่เขียนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทิ้งทิ้งรายชื่อส่งเข้ามาในไลน์ใครชื่อทั้งหมดจะได้เขียนให้เอามันพูดกันจะมากี่โมงก็ได้เมื่อกี้เขาตอนแล้วมาก็ได้เออพวกนี้คนอยู่ตลอดวันจนถึงเมื่อคืนมุ่นสิบโมงถึงเต็งอ่ะเออไม่สองไม่สามมดก็ได้มันเจ้าคนเยอะได้ได้ส่งมาชื่อมาไปเอวไปเอวเขาก่อนป่ะไปซื้อกินก่อนด้วยยืนสันเพลแล้วกันครับไอ้แท้นึกว่ากินข้าวหรือยังยังจ้ะค่ะไปซื้อกินป่ะค่ะให้ไปซื้อกินข้าวเลยไปกินข้าวกันก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ช่างกล้องไปเคลียร์งานตัวรถไทยไปตัวเหรอช่วงนี้อินเลยเนาะอินเลยเนี่ยเจ้าดีเนอขอบคุณพวกนี้มาเนอครับมาครับสาธุฉันเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้เท่านี้นะเดี๋ยวจะไปฉันเพลเดี๋ยวก็จะให้ชมที่พระสงฆ์ถวายเพลพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็พร้อมจะได้ไปฉันเพลด้วยตรงนี้เป็นที่ถวายเพลพระสงฆ์ญาติธรรมสาธุชนทุกท่านโยมก็จะเห็นวันนี้พร้อมทั้งคนขับรถวัดก็จะมาฉันข้าวทานข้าวที่นี่นี่เป็นอาหารกับข้าวอนุสรมารอเลยเนาะอันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็ถวายเพลที่นี่บรรยากาศกับข้าวอร่อย